อนนี้แฮปปี้มากๆมันสวยมากนะคะก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะไม่ต้องขอขึ้นรูปก่อนฉีดให้ทุกคนได้ดูกันชัดๆอีกรอบนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าปากบนมาเนี่ยมันบางมากๆไม่เป็นทรงเลยนะคะแถมปากแห้งตกร่องอีกต่างหากนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นได้หมดไปแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะหลังจากที่ไม้ได้ฉีดฟิลเลอร์144ปากไม้ก็ดูเป็นทรงธรรมชาติอวบอิ่มชำนาญมากยิ่งขึ้นนะคะแถมที่สำคัญนะคะตรงกับ reference ที่ไม้ได้ขอคุณหมอด้วยนะคะว่าได้ปากแบบพี่ใบเฟิร์นพิมชนกนี้คือแถมยกมุมปากให้ไม้ด้วยนะคะทำให้ไม้ดูหน้าดูหวานขึ้นดูมีเสน่ห์ขึ้นนะคะก็คือแฮปปี้มากๆกับการฉีดฟิลเลอร์ปากครั้งแรกก็ถือว่า complete มากๆเลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาปากบางคงไม่สวยปากแห้งตกร่องแบบไม้นะคะแนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอที่สวอนคลินิกได้นะคะเพราะว่าที่เนี้ยเขาการันตีเลยนะคะว่าฉีดฟิลเลอร์เยอะจนได้โลค่ะ